สวัสดีค่ะป้ายุพินแคคตัสค่ะวันนี้ป้าซื้อข้าวโพดมา2ถุงค่ะถุงละ20บาทจะมาต้มเนาะแล้วก็เลยเอ๊ะข้าวโพดหวานนี่มีประโยชน์อะไรป้าก็ไปค้นหาใน Google เนาะแล้วก็เห็นค่ะว่าข้าวโพดหวานนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดแล้วก็ชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อมหรือตาบอดจากจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต้อกระจกค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองเพิ่มหน่วยความจำชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีเพราะมีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์ในข้าวโพดช่วยลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลด้วยค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกรดเลือดสมองลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้มีไฟเบอร์สูงซึ่งจะช่วยให้อิ่มท้องได้นานค่ะหากทานข้าวโพดในปริมาณที่พอเหมาะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักในผู้ที่ต้องการลดความอ้วนได้มีส่วนช่วยลดความอยากอาหารของร่างกายได้ข้าวโพดหวานอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงบรรเทาและรักษาโรคหวัดได้ด้วยค่ะช่วยบำรุงการทำงานของถุงน้ำดีการทานข้าวโพดหวานจะช่วยเพิ่มวิตามินและธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยช่วยสลายคอเลสเตอรอลในร่างกายในข้าวโพดยังมีกรดโฟลิกช่วยลดความเสี่ยงของภาวะพิการแต่กำเนิดซึ่งเหมาะกับหญิงตั้งครรภ์ค่ะลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงด้วยค่ะข้าวโพดหวานก็เป็นข้าวโพดที่อร่อยนะคะเวลาเราต้มก็จะต้มให้สุกต้มนานๆได้ค่ะต้มนานๆแล้วก็ต้มให้สุกค่ะป้าก็จะแกะใส่หม้อนะแกะใส่หม้อแล้วก็จะเอาไปล้างค่ะแต่ก็จะเปลี่ยนหม้อเพราะว่าหม้อใบนี้มันเล็กไปนะเล็กไปป้าก็จะเปลี่ยนไปใส่อีกหม้อหนึ่งค่ะก็จะได้ให้มีน้ำได้ท่วมเนาะหม้อนั้นมันไม่ท่วมค่ะแล้วก็จะใส่น้ำค่ะใส่น้ำแล้วก็เอาไปต้มเนาะต้มรอเด็กๆค่ะเพราะว่าเด็กๆอยากกินก็เลยเข้ามาขายป้าไม่ได้ทำข้าวโพดหวานนะคะป้าทำข้าวโพดแป้งรอแห้งอย่างเดียวไม่เคยได้เอามาต้มค่ะค่ะอันนี้ก็ซื้อเขาเป็นข้าวโพดหวานค่ะประโยชน์ของข้าวโพดหวานนี่มีมากมายค่ะลองหาซื้อมาทานนะเพราะว่ามันอร่อยเราถ้ามีมะพร้าวก็ขูดมะพร้าวโรยน้ำตาลนะค่ะก็จะตั้งไฟต้มไว้แล้วก็ปิดฝาไว้เนาะน่าเปิดดูสิโอ้เดือดแล้วค่ะน้ำก็บกยุบลงไปน่าจะสุกแล้วแหละค่ะน่าจะสุกแล้วแล้วก็คีบออกไปเนาะออกไปทานดูทานก่อนละลานเลยค่ะร้อนเนาะต้องปล่อยให้มันเย็นสักพักหนึ่งค่ะปล่อยให้มันเย็นสักพักหนึ่งมาแล้วค่ะข้าวโพดร้อนๆเลยเห็นใสๆนี่ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเรามองเห็นว่าเป็นเม็ดใสๆก็จะสุกแล้วค่ะThank you.
แซ่บแซ่บหวานชมก็เป็นข้าวโพดหวานเนาะแซ่บมากินน้ำกันเด้อค่ะกินข้าวโพดต้มน้ำกันเด้อค่ะเดี๋ยวป้ายุ้ยจะกินเผื่อเด้อลูกๆ